สมัยเพิ่งมีเฟซกันใหม่ๆโพสแซะว่าแอบแบลหรืออะไรเงี้ยเพื่อนล้อว่าฟันหย่นเป็นอีหย่อยบ้างผมหย่อยบ้างคือเรื่องหัวร้านครับพอเกิดมาหัวร้านมันตั้งแต่เกิดค่ะยำกระจอกอะไรเงี้ยบอกเพื่อนว่าเราชอบผู้หญิงก็ได้ชอบผู้ชายก็ได้มันก็จะมีความแบบเฮ้ยชอบผู้หญิงหรอแล้วจะชอบกูปะเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้อ้วนไอ้หมูตอนพอเจอไปมันก็ลึกๆมันก็รู้สึกว่าเราก็เสียใจอ่ะได้รู้จักกับคำว่าไซเบอร์บูลลี่จริงๆก็คือช่วงเข้ามาทำงานนี่แหละครับผมเข้ามาในช่วงที่พูดคุยกันผ่านเว็บบอร์ดซึ่งอาจจะมีการตั้งกระทู้กันบ้างผมจำกระทู้นั้นได้เพราะว่าผมแบบเข้าไปเปิดเจอด้วยตัวเองมันคือกระทู้ที่เขียนหัวข้อกระทู้ไว้ว่ามาดูกันว่าปกนิตยสารเหล่านี้เนี่ยมันจะดีขึ้นขนาดไหนถ้าเกิดไม่มีผมอยู่ในนั้นข้อความต่างๆแล้วก็ปกนิตยสารที่เราไปถ่ายมาแต่ละเล่มเนี่ยถูกลบรูปเราออกแล้วก็จะเหลือคนอื่นเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะเข้ามาชื่นชมกันว่าอุ้ยมันดูดีขึ้นมากเลยพอไม่มีเราอยู่ในนั้นเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่ามันโดนแบบเต็มๆเลยว่าเราไม่เหมาะสมที่อยู่ตรงนั้นมันทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองไปเรากลัวที่จะอ้าปากด้วยซ้ำบางทีหรือว่าเราเป็นอย่างนี้เขาพูดจริงๆหรือว่าเราขี้เหร่แล้วหน้าตาไม่ดีเราไม่สวยไหมไม่อยากจะไปแบบคนเยอะๆอะไรอย่างนี้อยากจะอยู่แต่มุมของตัวเองเงี้ยไม่กล้าที่จะไปทำความรู้จักใครมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องทำสิ่งเหล่านี้กับเราผิดขนาดนั้นเลยเหรอถึงทำให้ทุกคนไม่พอใจอะไรเงี้ยการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์นะคะสามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเหยื่อที่ถูกกลั่นแกล้งได้เช่นอาจจะมีความเครียดนะคะอาจจะวิตกกังวลหรือเศร้าในบางรายที่ถูกกลั่นแกล้งหนักๆอาจจะเกิดโรคซึมเศร้าได้อาจจะหนักถึงขนาดมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่วิธีรับมืออันดับแรกตั้งสติก่อนและขอความช่วยเหลือจากคนที่ไว้วางใจได้หากไม่มีคนที่เรารู้สึกไว้วางใจได้ก็อาจจะขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพทางด้านนี้โดยตรงค่ะถ้าการบูลลี่นั้นเกิดในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆสามารถที่จะแจ้งในการบล็อกหรือรีพอร์ตสุดท้ายเป็นเรื่องการดูแลสภาพจิตใจของตนเองและไม่ควรที่จะให้ค่ากับคำพูดหรือข้อความที่มาทำร้ายเราคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เม้นกันเฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ว่าคนที่เขาอ่านที่เขาฟังเขาไม่เคยลืมเลยก็อยากจะให้ใส่ใจความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะแซวเล่นกันหยอกเอิญกันเรียกเขาด้วยฉายาเรียกเขาด้วยชื่ออื่นๆอย่างเช่นแบบเห็นคนนี้ตัวใหญ่อาจจะเรียกแบบไอ้อ้วนเห็นคนนี้รู้สึกว่าผิวคล้ำเรียกไอ้ดำแทนที่เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้แบบลองเปลี่ยนดูครับเรียกเขาด้วยชื่อไปเลยผมรู้สึกว่ามันทำให้เขาได้แฮปปี้กันทุกฝ่ายโปรดเรียกฉันว่าโดม